ลิปไวรัลชวนอมยิ้มความน่ารักของครูกับศิษย์รวมเรื่องน่ารักของคุณครูกับลูกศิษย์อย่างน้องอนุบาล2ยืนงงทั้งห้องหนูมาคนเดียวคุณครูใจดีซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้นักเรียนของตัวเองและแทบแยกไม่ออกคนไหนครูคนไหนนักเรียนเมื่อถ่ายภาพด้วยกันแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ30ปีวันนี้เรื่องเล่าข่าวดีขอนำเรื่องราวน่ารักน่ารักในโลกโซเชียลของน้องอนุบาล2โรงเรียนแห่งหนึ่งขณะที่เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าเมื่อทั้งห้องมีน้องมาแค่คนเดียวก็จะงงหน่อยเพื่อนๆไปไหนกันหมดซึ่งจะเห็นได้ว่าในแถวที่เป็นห้องของน้องมีน้องยืนอยู่คนเดียวแบบหน้าเซ็งๆพร้อมถอนหายใจแรงๆไป1ทีค่ะหลังจากที่คลิปของคุณครูถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตมากมายที่เข้ามาเอ็นดูในความน่ารักของน้องโถเพื่อนไม่สบายกันหมดจะไม่มาก็ไม่บอกต่อมาเป็นเรื่องราวน่ารักของคุณครูอัตราจ้างท่านหนึ่งที่ซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้กับนักเรียนของตัวเองเพราะสังเกตเห็นมาหลายวันแล้วว่าเวลาฝนตกทำไมการบ้านน้องเปียกเลยทำให้รู้ว่าเพราะกระเป๋าเสื่อมสภาพแล้วโดนฝนนิดๆหน่อยๆก็เปียกไปถึงข้างในได้คุณครูก็เลยตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้นักเรียนค่ะถึงแม้ว่าครูจะเป็นครูอัตราจ้างเงินเดือนก็ไม่มากแต่ก็อยากสร้างรอยยิ้มให้กับนักเรียนของคุณครูซึ่งในวันรุ่งขึ้นน้องสะพายกระเป๋าใบใหม่มาอวดเพื่อนๆด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งเป็นภาพที่ทำให้คุณครูรู้สึกตื้นตันหัวใจเป็นอย่างมากค่ะปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งก็น่ารักไม่แพ้กันจากประเทศสิงคโปร์เมื่อชาลีนลิมวัย44ปีทำเซอร์ไพรส์ย้อนวันวานกลับไปเยี่ยมครูที่โรงเรียนเนื่องในโอกาสวันครูเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเธอเดินทางกลับไปเยี่ยมคุณครูสมัยเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาที่เคยสอนเธอเมื่อเกือบ30ปีก่อนโดยเธอได้ถ่ายคลิปวิดีโอและถ่ายภาพร่วมกับคุณครูลีในท่าทางเดิมที่เคยถ่ายไว้ในอดีตเมื่อวันที่31สิงหาคม2548เทียบกับปัจจุบันหลังผ่านไปนานถึง27ปีค่ะซึ่งแทบแยกไม่ออกเลยว่าคนไหนครูคนไหนนักเรียนและสำหรับคนที่ไม่ทราบจริงๆชาลีนอดีตนักเรียนคือผู้หญิงที่สูงกว่าทางด้านซ้ายขณะที่ครูลีเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าทางด้านขวาในทรงผมแกละมัดสองข้างและชุดนักเรียนที่เห็นเธอก็ตั้งใจใส่ไปเพื่อขึ้นไปแสดงบนเวทีร่วมกับคุณครูคนอื่นๆเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสวันครูนั่นเองเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ขยันยิ่งขอสนับสนุนเรื่องราวดีๆจากโซเชียลมีเดียในทุกๆวันรวมทั้งความรักความผูกพันของคุณครูและลูกศิษย์ที่น่ารักแบบนี้ที่ทำให้ผู้ชมมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะและเพิ่มพลังบวกให้ชีวิตค่ะ